ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทัสสะปฏิเตจัตตะปฏิปาปกาลีอุภยัตถะตัปปติไปดีดีดีบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัจธรรมเทศนาในกรรมกถาเพื่อประทับประคองฉลองศรัทธาแก่สาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมวันธรรมสวนะวันครับวันนี้ตามสมควรแก่เวลาโยมก็กล่าวว่าหลวงพ่อมีเทศด้วยวันนี้ คือที่วัดปารกอยากให้มีเทศทุกวันพระเนื่องจากพระที่แล้วน้ำท่วมคนก็หายไปตามสายน้ำเยอะเหลือไม่กี่คนก็เลยงดมาพระที่แล้วไม่ว่ากันแต่การที่จะเน้นให้พระคุณเจ้าในวัดได้มีการฝึกเทศนั้นตัวในฐานะของผู้ปกครองหรือว่าประธานที่ประสงค์ก็อยากจะรู้อย่างราวประธานหรือให้โยมได้รู้ว่าพระคุณเจ้าบวชมาเนี่ยทำได้มั่งได้ศึกษาได้สิทธิ์ขาบทบ้างไหมคือการศึกษาเล่าเรียนเรื่องราวต่างๆในเขาเรียกสิงสมาธิเนี่ยปัญญาก็ไตรสิกขาได้ศึกษาบ้างไหมถ้าได้ศึกษาการเทศก็จะรู้ก่อนบุคคลนั้นได้ศึกษาว่าเวลาที่จะศึกษาไม่ใช่ปัญญาได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาเรื่องปริยัติตูนำการปฏิบัติเป็นการเทคเขาเรียกแค่ทั่วไปก็เรียกเทคเรียนว่าพระเนี่ยบวชมาแล้วทำอะไรบ้างก็จึงเป็นที่มาที่ไปที่อยากให้พระคุณเจ้าได้มีการฝึกเทศฉะนั้นเวลาไปเจอสนามใหญ่อนาคตก็จะได้กล้าโยมบอกไม่ใช่ผมกล้าพูดทำไมฝึกว่าเราพูดตรงนี้ผิดตรงนี้ไม่มีใครว่าอะไรแต่วันหนึ่งไปเจองานใหญ่โยมพันลมโยมก้อยมาเป็นมัคคณายกหน่อยหรือว่าพูดอะไรปราศรัยหน่อยอนาคตเราอาจจะเจอเดี๋ยวเราจะตื่นเต้นเกินเอาวันนี้ที่อาตมาขึ้นบาทพระคาถามาก็คือเรื่องราวของ กรรมวันนี้จะอธิบายหรือว่าแสดงพระกรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องกรรมหรือที่เราจะได้ยินว่ากรรมนาวัตติโลโกเนี่ยจากโลกย่อมเป็นไปตามกรรมในที่นี้พระคาถาขึ้นมาอุทะตัปปติเปจตปฏิปาปกาลีอุปยัตยัตถะตปตินั้นซึ่งก็แปลว่าบุคคลผู้กระทำบาปเป็นปกติย่อมเดือดร้อนในโลกนี้และละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมเดือดร้อนในโลกหน้าคือเรียกง่ายๆว่าเดือดร้อนในทั้งสองโลกวันนี้จะยกเรื่องราวเกี่ยวกับนางกินจมังกาให้พวกเราได้ฟังพอสังเกตหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมมีอยู่ว่าทุกคนทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเขาย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแต่ก็มีบุคคลบางคนหรือพวกที่เล่าทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดจะไฝ่เผลอทำให้เราบางทีก็เข้าใจผิดทำดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีผลไปอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นภาษิตคนที่เล่าหรือบางคนก็อาจจะเชื่อเห็นคนทำผิดทำชั่วแล้วได้ดีได้ดีก็เชื่อเชื่อว่าทำดีไม่ดีทำชั่วก็ได้ดีกว่าเยอะแยะไปฉะนั้นวันนี้เพื่อขจัดข้อสงสัยในเรื่องนี้อาตมาว่าจึงขอนำนิทานธรรมบทก็เรื่องนางกินจมังกามาเล่าเป็นตาหอนประกอบในการอธิบายกฎแห่งกรรม
ตอนที่ว่าด้วยผลของกรรมโดยมีอยู่ว่าในยุคแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคแรกๆนั้นคนส่วนมากเมื่อได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ก็เกิดความเลื่อมใสนำลาภสักการะมาถวายเป็นอันมากเมื่อพระพุทธองค์ขณะนั้นกำลังเรียกว่ารุ่งโรจน์เทศน์ตาทิพย์พอแสงสว่างแต่พวกเดรัจฉีหรือพวกมังบวชนอกศาสนากลับเสื่อมลาภสักการะเป็นอันมากแม้จะพยายามอวดตนแก่ชนทั้งหลายด้วยว่าตนเองก็เป็นผู้วิเศษมีความสามารถไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าพระพุทธองค์เลยแม้แต่นิดเดียวทานที่ถวายแก่ทุกคนนั้นมีผลมากเปรียบเสมือนการถวายให้แก่พระพุทธเจ้านั่นแหละถึงจะพยายามอยู่เช่นนี้ก็ไม่ได้สามารถยั้งให้ประชาชนกลับเลื่อมใสได้ในที่สุดจึงออกอุบายเรียกว่าใช้แผนนาฬิกาฆ่าก็คือให้นางจิตมังกาซึ่งเป็นผู้มีรูปงามเป็นเขาเรียกเป็นสาวกหรือเรียกง่ายๆว่าสาวิกาของทุกคนไปทำลายพระสงฆ์ที่เสื่อมเสียเกียรติเมื่อได้รับคำไหว้วานเช่นนี้นางจิตมังกาซึ่งศรัทธาในพวกเดรัจฉีด้วยกันแล้วก็ทันทีเป็นเดินเข้าออกวัดเจตวันทั้งเช้าทั้งเย็นทำให้อุบาสกอุบาสิกาที่ไปฟังธรรมพระพุทธองค์ก็เกิดความสงสัยในกล่าวคือตกกลางเย็นของทุกวันที่อุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมเทศนาแล้วต่างก็แยกย้ายกลับบ้านนางจินจมานิกาก็นุ่งห่มผ้าที่สวยจนฉายประกายดุจเรียกแมลงข้องทองถือของหอมและระเบียบดอกไม้ทำทีจะไปที่วัดพระเจตวันซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ผู้ว่าจงเวชิกาเวลาเดินสวนทางกับนางก็จะถามว่าโอ้ยแบบนี้ทำไมเธอแต่งตัวสวยงามแน่จะไปไหนล่ะเวลานี้นางก็ตอบว่าพวกเธอจะไปทราบทำไมตอบแล้วก็ทำทีเหมือนเดินจะเข้าวัดพระเจดีย์แต่พอถึงเวลาค่ำก็ไปอาศัยพักแรมอยู่ในอารามของพวกเดรัจฉีนั่นเองซึ่งไม่ไกลจากพระวิหารพระเจดีย์เท่าไหร่นักในเวลาเช้าหนุ่มบาสุบุรติกาออกจากตัวเมืองไปสู่วัดพระเจดีย์นางก็ทำทีเหมือนเดินออกจากวัดพระเจดีย์เพื่อจะเข้าไปสู่ตัวเมืองเมื่อถูกถามว่าเมื่อคืนนี้เธอไปพักแรมที่ไหนก็ตอบว่าเรื่องของฉันท่านจะทราบไปทำไมด้วยตำหนิ นี้หล่อนยังให้คนทั้งหลายให้เกิดความสงสัยยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวกับที่หลับที่นอนของเธออยู่ประมาณถึง 1-2 เดือนทีเดียวเมื่อถูกคนถามถึงที่หลับที่นอนอยู่ก็จึงบอกว่าที่ฉันหลับนอนอยู่ในพระคันธกุฏิหลังเดียวกับสมณะโคดมในพระเจดีย์ชนทั้งหลายที่เป็นปุถุชนก็ยังหนาแน่นด้วยกิเลสเมื่อได้ฟังธรรมของนางเช่นนี้ก็เกิดความสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องโกหกเมื่อการเวลาผ่านพ้นไปถึง 3-4 เดือนนางก็หันท้องด้วยต้นไม้ปากเก่าทำเป็นคนฟ้ายคนท้องแล้วยังให้ชนผู้โง่เขาเข้าใจผิดคิดว่านางจินจะมาลุกาทั้งทันเพราะอาศัยอยู่ร่วมกับพระสมณะโคดมเมื่อเวลาผ่านไป 8-9 เดือนก็นำต้นไม้กลมๆมาปลูกไว้ที่ท้องห่มผ้าคลุมปกปิดไว้แล้วให้คนคุกหลังมือและเท้าด้วยไม้ให้ดวงขึ้นดูคล้ายเป็นผู้ตั้งครรภ์เย็นวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งบนแสดงธรรมะบนพระพุทธอาสน์นั่นเองนางก็ได้ไปสู่โรงธรรมที่สภาแห่งนั้นยืนชี้ประทับ
ด่าพระพุทธองค์ในท่ามกลางบริษัทโดยประการต่างๆว่ามหาสมณะโคดมพระองค์นี้แต่พูดเท่านั้นเสียงของมันนั้นตั้งเสียงของพระองค์ตั้งไพเราะพระโอษฐ์ของพระองค์สนิทส่วนมองฉันอาศัยพระองค์จึงได้ต่างกันพระองค์รู้แต่รูปอภิรมเท่านั้นแต่ไม่ทรงทราบที่ที่มองฉันจะปลอดไม่ทราบว่าเรื่องบริหารอันแก่มองฉันแล้วก็ไม่ทรงทำเองไม่การบอกให้อุปถาคุณใดคนหนึ่งช่วยแทนข้าพเจ้าองค์เมื่อทรงสดับถ้อยคำของนางสาวตูอย่างนั้นจึงพักการแสดงพระธรรมเทศนาไว้แล้วตรัสกับนางว่าดูก่อนน้องหญิงเราตถาคตและเธอสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าคำที่เธอพูดนั้นเป็นจริงหรือเท็จอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงนิ่งเงียบไม่ตรัสอะไรอะไรด้วยเดชคุณแห่งของพระพุทธองค์ในขณะนั้นเองที่ประทับของท้าวสัตตมหาธาตุก็เกิดอาการร้อนพระรุ่งดุจดังกองเพลิงท้าวเธอสะดุ้งตัวแล้วรำพึงอยู่ก็รู้เห็นว่านางกินจะมาที่จางได้ด่าพระพุทธองค์แล้วด้วยทำไม่จริงจึงทรงบัญชาเทพบุตรสี่ตนให้จำแรงแปลงกายเป็นหนูไต่ขึ้นไปจับเชือกรัดบังเวียนให้ขนาดให้ขาดและเนรมิตลมให้พัดผ้าห่มของนางกิจมาวิสาให้เพิ่มขึ้นพอเชือกขาดเท่านั้นเองต้นไม้บังเวียนก็หล่นมาถูกหลังเท้าของนางอย่างเร็วจนทำให้ปลายเท้าทั้งสองข้างแตกในขณะที่นางกำลังหันดีหันขวางจะวิ่งหนีคนทั้งหลายก็ต่างพากันกรูเข้ามาจับตัวนางไว้ต่างพากันถูกน้ำลายรถบนศีรษะของนางบางคนก็ป่าด้วยก้อนหินและผลไม้จากนั้นก็ถูกกระชากลากดึงนางออกไปจากพระวิหารเทวันพอประชาชนปล่อยนางนางก็วิ่งหนีตะเลิดเปิดเปิงไปเมื่อล่วงทองจากสุขของพระตถาคตนั้นเองก็ถูกแผ่นดินสูบอยู่อเวจีมหานรกเสวยผลกรรมตามที่นางได้ขอไว้และตั้งแต่นั้นมาลาภกาณะของพวกเดียรถีก็เสื่อมลงเรื่อยๆแต่สองพระตถาคตกลับเจริญขึ้นโดยลำดับจากนิทานธรรมบทเรื่องนางที่จะมาวิสานี้ทำให้เรามองเห็นหลักความจริงอย่างหนึ่งคือไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมใดได้ผู้ใดทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับกรรมผลของกรรมเช่นนั้นเราคือทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วกรรมย่อมให้ผลถูกต้องตามหน้าที่ไม่มีข้อยกเว้นแก่ใครดังเช่นนางที่จะมาวิสาผู้กล่าวถูกพระพุทธองค์ในที่สุดก็ประสบผลของกรรมที่ตนก่อแม้พระพุทธองค์ก็ทรงหนีกรรมไม่พ้นจากกฎแห่งกรรมเช่นกันกล่าวคือในครั้งที่อดีตพระพุทธเจ้าเป็นนักเลงได้กล่าวใจความที่สุดพระนามว่านันทะผู้เป็นสาวกของพระอาภิสูรพุทธเจ้าเพราะกรรมนั้นก็ตกพระองค์ก็ทรงตกนรกอยู่นานหลายหมื่นปีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกใจความเป็นอันมากและด้วยเศษแห่งกรรมที่เหลือพระเจ้าสุดท้ายที่ถูกนางจิตมานุกาใส่ความว่าพระองค์ทำให้นางตั้งครรภ์นี่คือเศษแห่งกรรมตามในที่ได้กล่าวจะเห็นว่าทุกคนต่างตกอยู่ในภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งจัดเป็นกฎแห่งความเจริญความจริงสูงสุดไม่ยกเว้นใครๆทั้งสิ้นผลที่นางกิจมานุกาได้รับจัดเป็นผลที่เกิดกรรมในปัจจุบันชาติคือกล่าวถึงพระพุทธองค์ด้วยคำที่จริงส่วนพระพุทธองค์เหตุที่ต้องถูกนางกิจมานุกากล่าวถึงใส่ร้ายท่านกล่าวว่าเป็นผลของกรรมที่พระองค์เคยทำในครั้งอดีตชาตินั่นคือกล่าวใส่ความที่สุดในพระศาสนาพระสัพพัญ
ยู่อธิบดีพุทธเจ้าแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปโทษของงานกินจมานิกาและที่พระพุทธองค์ได้รับนี้จะเป็นโทษที่ประพฤติชั่วทางวาจาเป็นวาจาชั่วประการหนึ่งในวจีทุจริตซึ่งมี4ประการนั้นคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อคำเท็จคือการกล่าวพาดเพื่อความจริงทั้งที่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่จริงจนการกล่าวโกหกก็คือการให้ร้ายจากเท่าอยู่ในคำพูดเท็จคำเท็จจะมีโทษมากหรือน้อยอยู่ที่พิสุทธิ์ก็อยู่ที่ประโยชน์ของผู้นั้นกล่าวว่าจะหักรางข้อเท็จจริงนั้นคือถ้าทำลายประโยชน์ของผู้อื่นมากก็จะมีโทษมากถ้าทำลายประโยชน์ของผู้อื่นน้อยก็จะมีโทษน้อยคนที่เรากล่าวเท็จด้วยคุณมากหรือคุณน้อยก็ทำงานเดียวกันโทษของคำเท็จนี้จะเห็นชัดจากการจะทำให้ขาดความเชื่อถือผู้กล่าวเท็จอยู่เมืองๆย่อมเป็นที่ดูหมิ่นของผู้อื่นไม่มีใครเชื่อถือค่อยๆแม้จะพูดความจริงในบางคราวคนอื่นก็เหมาว่ากล่าวเท็จเหมือนกันเช่นนี้ทางเกี่ยวกับเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่าสองคำจ่อเจตคำจ่อเจตคือคำพูดยุยงโดยนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เพื่อให้เขาแตกกันด้วยหวังว่าตนจะเป็นที่รักของผู้นั้นด้วยอาการอย่างนี้คำจ่อเจตนั้นมีโทษน้อยถ้าคนที่ถูกทำให้แตกแยกมีคุณน้อยมีโทษมากถ้าหากที่ทำให้คนที่ถูกแตกแยกมีคุณมากสามคำหยาบคำหยาบนั้นมีลักษณะเช่นคำด่าหมายถึงกดให้เขาต่ำกว่าที่เป็นจริงเช่นเขาเป็นคนกล่าวเปรียบเลยว่าเขาเป็นอย่างอื่นเป็นต้นส่วนคำประชดก็หมายถึงยกให้สูงขึ้นจากความเป็นจริงเช่นเขาเป็นบุคคลธรรมดากล่าวว่าเขาเป็นคุณหญิงคุณนายอันนี้ก็เรียกว่าคำประชดคำส่อเตียกหมายถึงคำพูดอ้อมเพื่อผู้ฟังและผู้พูดรู้สึกด้วยว่าเปรียบเสมือนคำหยาบกระแทกกระทายเข้าหูเปรียบเสมือนขุยที่ออกจากต้นไม้คำกระทบคือคำพูดจริงหนึ่งเพื่อกระทบบุคคลหนึ่งเช่นเห็นว่าคนนั้นเปรียบหรือหัวล้านแกล้งพูดให้เขาได้ยินว่าอ๋อดวงอาทิตย์ขึ้นบนไหกระเทียมหรือว่าไอ้กระเทียมเดินได้หรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงเรียกคำพูดกระทบคำหยาบเหล่านี้มีโทษน้อยเพราะทุกคนถูกที่มีคุณน้อยคำพูดเช่นนี้จะมีโทษมากก็แสดงว่าคุณนั้นมีโทษมากข้อที่4คำเพ้อเจ้อคำเหลวไหลคำนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ธรรมภาพมีนำมาแสดงหรือว่าในพระคาถานี้ที่เป็นหัวเป็นใหญ่มากที่สุดก็โดยเฉพาะการพูดทั้งหลายส่วนใหญ่คำพูดเหลวไหลหรือคำพูดเผยเชื่อไร้สาระพูดเล่นสวนเสเฮฮาเรียกว่าเผยเชื่อเพราะไม่นำไปสู่มรรคผลนิพพานพูดเขาเรียกว่าคนองปากนะคำเหล่านี้ส่วนมากจะออกจากผู้คนที่มีผู้เขาจะมีใจคือคนองปากขนาดสนุกสนานเช่นพูดตลกโขกฮาหรือเล่นแสดงตลกต่างๆท่านจัดว่าเป็นวจีพุทธเจริญมานะทำให้เสียเวลาเปล่าที่จะนำพาสู่มรรคผลนิพพานคำพูดเพ้อเจ้อมีโทษน้อยเพราะมีการเสวนาน้อยเป็นการเขาเรียกอบรมสั่งสอนน้อยคือทำน้อยมีโทษมากเพราะอาจเสวนามากมีการอบรมสั่งสอนมากทำให้มากโทษที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือคำพูดเพ้อเจ้อก็คือผู้พูดทำให้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายของผู้อื่นคำพูดของเขาไม่มีค่าทำให้พูดเรียกว่าผู้เต็มเนืองไม่มีค่าไปด้วยคำพูดเพ้อเจ้อหากเป็นที่พอใจของคนอื่นที่ชอบเพ้อเจ้อด้วยกันบ้างชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่วายนึกดูหมิ่นในใจดังที่อาตมาภาพได้แสดงลักษณะของโทษของวจีทุจริตมาแต่ทุกคนก็คงพอจะเห็นว่า
โทษของมลพิษทุจริตนั้นย่อมสามารถอำนวยผลแก่ผู้ประพฤติทั้งในปัจจุบันและอนาคตหากประกอบในฐานะที่มีคุณมากก็มีโทษมากมีคุณน้อยก็มีโทษน้อยกรรมเหล่านี้ยังสามารถติดตามให้ผลข้ามภพข้ามข้ามชาติได้อีกจนกว่าจะหมดแรงดังเช่นโทษแห่งการวจีทุจริตของพระพุทธองค์เมื่อตามเช่นนี้วันที่ผู้เกิดเช่นนี้แล้วขอพวกเราอย่าได้ประมาทในฐานะผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติธรรมจารีอย่าพลาดพลั้งจึงประพฤติตัวให้ดูรูปดูกายของตนอยู่ที่เนื้อไม่จะเป็นก็จะไปหลุดคำพูดเพราะถ้าพูดออกมาประพฤติเช่นนี้เรียกว่าขุดตนหมายความว่าเอาตนออกมาโชว์ในสิ่งไม่ดีไม่งามเปรียบเสมือนเอาน้ำลายมาล้างในจิตสกปรกแทนที่จะเอาน้ำสะอาดมาล้างจิตสกปรกการทำเป็นการทำให้ตัวเองเสื่อมเสียทั้งความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะกรรมย่อมติดตามเขาหลานเขาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเลยทีเดียวดุจนางที่จะมาพิจารณาได้รับโทษในปัจจุบันคือถูกประชาชนแล้วจะถูกแผ่นดินสูบแล้วเสวยผลกรรมชั่วในอเวจีมหานรกที่ยาวนานรวมความตามที่ได้อธิบายมาครั้งนี้พอจะเป็นหลักปฏิบัติทำได้ว่ากรรมที่บุคคลทำแล้วไม่ได้สูญหายไปไหนย่อมติดตามให้ผลอยู่ตลอดเวลากรรมชั่วที่บุคคลจำสมอยู่บ่อยๆย่อมก่อตัวกลายเป็นนิสัยชั่วขึ้นในตัวผู้กระทำส่วนกรรมดีเมื่อบุคคลกระทำบ่อยๆก็ย่อมก่อตัวกลายเป็นนิสัยกายดีขึ้นในตัวผู้กระทำกรรมดีและกรรมชั่วย่อมติดตามรูปธรรมไปทุกถิ่นชาติประดุจดังเงาติดตามตัวประสบโอกาสเมื่อใดย่อมให้ผลเมื่อนั้นกรรมชั่วย่อมยังให้ผู้ทำได้ประสบทุกทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากรรมดีย่อมยังผลทำให้บุคคลนั้นบันเทิงและเบิกบานในโลกทั้งสองสมดังพุทธภาษิตที่อาตมาอุเทศขึ้นมาเบื้องบนว่าผู้มักทำบาปอยู่เนืองนิดย่อมเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนคือย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองชาติชนผู้เกลียดชั่วกลัวต่อบาปทุจริตเกิดกล้าแบบนี้แล้วก็ควรมีเลี่ยงให้ไกลจากความทั่วประการต่างๆประดุจผู้หวาดกลัวงูพิษแล้วเดินหลีกหนีไปเสียให้ไกลสุดท้ายแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในการเป็นที่สุดจบลงแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้สาธุชนทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญในโลกอัตถิสุขสนามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดไปการแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงตรงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมแก่ผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ